เราใช้เวลาพัฒนาบทตัวนี้ประมาณ3เดือนจนตอนนี้เราคิดว่าโอเคแล้วบทพร้อมที่จะเริ่มถ่ายทำได้แล้วเราก็เลยแบบมานัดน้องทุกคนคุยกับตายายว่าให้ตายายช่วยว่ามันเริ่มงานจริงแล้วเริ่มมาสนุกกันแล้วตัว Last Bulletเกิดจากที่ผมเห็นสังคมในชุมชนในหมู่บ้านของตัวเองที่มีการเอารัดเอาเปรียบของกลุ่มที่เขาเรียกได้ว่ามีอำนาจเงินที่สูงชาวบ้านบางคนที่ทำงานมาทั้งชีวิตแล้วแต่กับวันหนึ่งที่แบบเขาประสบปัญหาสิ่งบางอย่างจนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาแต่ผลที่ได้รับคือการที่เจ้าหนี้หรือคนมาทวงเนี่ยมันเขาเรียกได้ว่าผมมองว่ามันเกินกว่าเหตุที่ทำกันก็พูดตัวนี้ก็แกโผล่มาปุ๊บจอดปุ๊บแกจะพูดเลยเดินลงมาอันแน่อันแน่ได้ยินอะไรได้ล่ะไอ้ทำหนังตลกไม่ได้ทำหนังตลกเหรอมาแล้วเป็นดีไซน์ตรงไหนท่านสี่ไปเลยตาอะไรก็ได้สี่ไปเลยว่าแหมเว้ยยากใช่ปะไฮกับไฮไปแล้วช่วงใดช่วงดีแท้เรื่องไหนอย่างนั้นเรื่องไหนอย่างนั้นเรื่องหนาบึ้งเลยหนาบึ้งเลยหายเลยแหมพี่ต้องก้มเกียร์ที่หลีเลยสวนสูงแบบสูงคักๆอ่ะจะอยู่เลยแบบหายเลยแบบสองนี่ตาคิดว่าแบบสองนี่เขาแบบเป็นคนมาเก็บเงินปู่หรือแม่แบบแม่แบบแม่พ่วงเท่าดีแท้ตาแบบที่นั่งเก็บหลอกทำแป้นไปตอนนี้แบบมีเงินตั้งคุณถูกยอมนี่เดี๋ยวจะให้ดูที่ให้ร้านตบแบบหลอกเอาวันนี้ที่มีปัญหาก็ที่ปัญหาที่เจอจะเป็นพอดีวันนี้เขาจะมีชาวบ้านมาที่บ้านผมกันเยอะเพราะว่าจะมีการช่วยกันลงท่อน้ำเข้าทุ่งนาก็เลยจะประสบปัญหาเรื่องเสียงมากขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะแก้ไงเพราะว่าชาวบ้านก็มีแต่น้ามีแต่คนรู้จักกันว่าการวางท่อในครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวแทนว่าให้คนในชุมชนมารวมกันทำอะไรสักอย่างมีมาสนุกด้วยกันสักครั้งหรือว่า1เดือนครั้งอะไรบ้านผมก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆครับไปเลย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 ไปเ
ก็เลยมองว่าถ้าเราเป็นเหมือนกระบอกเสียงให้พี่น้องที่อยู่ในชุมชนซึ่งเป็นตายายเป็นลุงป้าน้าอาคนที่อยู่ในครอบครัวเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีโอกาสที่จะนำเสนอเรื่องราวตรงนี้ให้สังคมได้รู้ผมคิดว่าบทตัวเนี้ยน่าจะมีความหมายกับผมแล้วก็กับคนในชุมชนเหมือนเราก็กังวลอ่ะมันเป็นงานชิ้นแรกของผมแล้วแบบมันทุกอย่างมันกดดันหมดเลยด้วยงานชิ้นแรกด้วยความที่ว่าเราก็กลัวว่าเอ้ยทุกอย่างมันจะมีข้อผิดพลาดเราก็อยากให้คนที่เคยมีประสบการณ์มาช่วยเราสปีดซีเก็บเงินกู้การ์ดหนึ่งได้หนึ่งแอคชั่นรุ่นพี่คนนี้ผมเคยทำงานร่วมกันมานานแล้วก็ผมคิดว่าอยากให้ด้วยความว่าเราไว้ใจอยากให้เขาช่วยผมเคยส่งบทตัวนี้ไปให้เขาดูว่าเฮ้ยพี่ถึงเวลาแล้วเราคอยมาช่วยกันทำนะมาถือมาถามลำไรแต่กันยังว่าหายไปแล้วว่ามันก้อนดิเอาย่าจะเอาหายตาเอาหายพวกเจ้าหรอดิล่ะจะเอาเงี้ยหายไปแล้วไหมซุ่มเจ้าหัวของเชี่ยล่ะอยากเจอซุ่มคอยบ่เหมือนเหมือนหรอดิล่ะหายไปแล้วไหมสร้างภาพกินโผล่ต้องกันนะครับครับจนกระทั่งผมมารู้สึกเสียความรู้สึกที่สุดคือตอนที่ได้รู้ว่าบทตัวเนี้ยรุ่นพี่ที่ผมให้ความเคารพนับถือได้เอาบทตัวเนี้ยไปทำเป็นหนังสั้นแล้วได้รับรางวัลของโครงการนึงนี่แหละตาพอเวลาได้มื้อนี่แซงเงินหนองกระจายซุ้มข่อยซุ้มข่อยไปทางเงินว้ายจะยังหายไปแล้วหมู่บ้านก้อนดิเอาเดี๋ยวยังอีกวันเราจะเสียตียายมาให้ตาเอาให้พวกเจ้ามือเราดิก็สิยากคักแต่ให้ซุ้มข่อยคือมองสั้นล่ะเจอซุ้มข่อยว่าล่ะแต่ว่าไม่หายมือเราดิล่ะว้ายยังไปยืมเขาเขาก็แห่งง่ายทางเงินน่ะว้ายหายไปมันย่ามเขามาท่วงอ่ะโค้งมังเชฟปืนจะชนะได้ยังไงเรากติกาเป่ายิงฉุบมีแต่กันไกกระดา